ะมาเทสการใช้งานกันผมได้ต่อ Motu Travel มาดูช่องต่อครับใช้ DC Adapter ที่ให้มาจากศูนย์นะครับแล้วก็ต่อ FireWire เข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับต่อ Output Line Main นะครับเข้ามอนิเตอร์ Yamaha นะครับแล้วก็ต่อ Input เข้ากีตาร์ครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเดี๋ยวผมเปิดสวิตช์นะครับโอเคมีเสียงรีเลย์นะครับก็จะเด้งหน้าต่าง Setting Sample Rate ขึ้นมาปรับเป็น48นะครับขอทดสอบในการเปิดเพลงนะครับลายอินกีตาร์รู้สึกว่าจะไม่มีนอยส์เลยนะครับเงียบมากนะครับเป็นกีตาร์ Yamaha เช่นกันนะครับเดี๋ยวมาดูคอนโทรลกันเป็นอินพุตหนึ่งนะครับเห็นสามารถปรับเกณฑ์หรือทิมขึ้นลงแล้วก็ได้นะครับปรับวอลลุ่มดังเบานะครับลองเปิดเพลงกับsample rate ทุก sample rate นะครับถ้าต่อ wifi นี้ไม่มีหลุดนะฮะเสถียรอยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเทสอัดกันนะครับใน sample rate ที่จะขอ set sample rate ที่916มีเสียงรีเลย์คลิกนะครับสับสวิตช์เปลี่ยนเป็น96โอเคเดี๋ยวมาลองอัดเสียงดูครับ
buffer size อยู่ที่100ครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองเทสอัดกันดูนะครับว่าให้เสียงเป็นยังไงบ้างฟังกันนะครับนี่คือเนื้อเสียงที่อัดผ่านปีใหม่ของ Motu Travel นะครับก็ให้เสียงที่อิ่มผมว่าอิ่มแล้วก็เสียงชัดคมนะครับเสียงคมชัดในด้าน High นะครับแต่ไม่ใช่แหลมมากครับมอนิเตอร์นี่เป็นแฟลตนะครับไม่มีคอ EQ ไม่มีอะไรเลยนะฮะครับใครที่สนใจ Motu Travel ก็สอบถามกันได้นะครับนะครับ 8,700 บาทครับผมสินค้านำเข้าคัดโดยเจอปลั๊กอินนะครับขอบคุณครับ